สะพานพระนั่งเกล้าครับก็เป็นเวลาของวันและคืนที่เดินผ่านไปแล้วก็ผ่านมาเหมือนเดิมนะครับลุงหมอสุภาพอนาคตก็เห็นชุดแบบนี้วันนี้มันก็แพงมากเกงยีนกระเป๋าหนึ่งใบยีนรอแท็กซี่นะครับก็จะเดินทางมุ่งหน้าสู่ดอนเมืองนะฮะปลายทาง101เพื่อสัญจรนัดนี้เป็นนัดที่สัญจรด้านสุขภาพนะครับไม่ว่างครับลุงสัญจรสุขภาพจังหวัด101ซึ่งกว่าจะได้เดินทางสำหรับนัดนี้ก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะฮะมาจนถึงวันนี้นะก็เดินทางแล้วเนื่องจากว่าระยะนี้ลุงบอกให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเรื่องสุขภาพก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับท่าทางหมอธรรมธแมงแล้วเกิดนะฮะแท็กซี่คันนี้ว่างหรือเปล่าคันนี้ไม่ว่างโอเคไม่ว่างไม่ว่างว่างเลยนี่ก็ไม่ว่างคันนี้ว่างคันนี้ว่างคันนี้ว่างนะครับมาทางนี้ได้ไหมมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะแท็กซี่1มอม้าขอไข่8526นะครับไปดอนเมืองนะครับเอดอนเมืองครับรถ7แล้วมันหลบหลายคันแล้วบอรี่ทุกรอบที่ล้อหมุนเราเองถ้าไม่มีผู้โดยสารเราก็ไม่อยากเข้าไปเข้าไปในเมืองแล้วได้ผู้โดยสารก่อนเป็นอาชีพเนาะไปทำความเป็นจริงจังหวะทุกรอบที่ร้อนมันขึ้นมาเองว่านะใครๆก็หลบเลยที่นี่ผมบอกว่าไม่ติดด้วยช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คนตามเขตต่างจังหวัดนะครับก็น้ำท่วมนะครับแล้วก็เฝ้าระวังน้ำนะครับประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้มีโซเชียลในมือก็ต้องคอยติดตามข่าวสารจากผู้ใหญ่บ้านนะครับกำนันในอำเภอท่านผู้ว่านะครับของจังหวัดอย่าได้นิ่งนอนใจนะครับเหตุเพราะว่าเวลาน้ำมาแล้วมันไม่รอใครนะครับมาแล้วมันไปเลยนะครับสบายนะครับสบายนี่มันเป็นมาแล้วก็มาเลยนะครับไม่มีหรือมีเออนะครับเป็นนู่นเป็นนี่นะครับจะฟิตฟัดฟิตฟัดนะครับอ
ับโชเฟอร์เรื่องของน้ำน้ำได้ยินข่าวคราวมาเนี่ยนะพอทราบข่าวลึกๆบ้างไหมครับมันคืออะไรอ่ะแบบฟังข่าวอยู่ไม่น่าเป็นห่วงเราก็ฟังเข้ามาอย่างเดียวเนี่ยเหรอก็ฟังจากวิทยุนี่แหละฟังปัดมวลเล่นรู้ว่ามันจะไปถึงไหนกันประมาณนั้นถ้าหากก็ฟังจับประเด็นได้ผมก็ฟังพอๆกับทางคล้ายๆต่อท้ายนั่นนะประมวลว่ามาถึงวันนี้คือวันที่3เนาะ3สิงหาถ้าไปเทียบเท่ากับปี54ปีนี้น้ำเต็มเขื่อนมา2เขื่อนสีแดงปื้นตัวล่าสุดเนี่ยเขื่อนอะไรเขื่อนน้ำอูมอำเภอวัชรภูมิแล้วก็เขื่อนอะไรแก่งกระจานเหรอนี่ลักษณะเนี้ยนอกนั้นก็เกินกว่าปี54ที่เป็นเขื่อนใหญ่ๆนะเนาะประมาณ 60% นะในเวลาเท่ากันนี่ที่เหลือทีนี้อ่ะสิงหาทั้งเดือนกันยาแล้วจะมีตุลาด้วยนะตุลาเนี่ยจะต้องรับไม่ถึงครึ่งเดือนนู่นถ้ามันจะหยุดนะถ้าไม่หยุดก็คงทั้งเดือนตุลาดูชื่อว่าปริมาณน้ำนี่มันจะมาทั้งเมฆทางหมอกทางฟ้านี่มันจะกล้าขนาดเราในฐานะที่เป็นผู้ประกอบอาชีพทางราบคือถนนใช่ไหมชนะโชเฟอร์นะถ้ามาแบบนั้นอ่ะมันจะมีที่เดินทางไหมเนี่ย ตอนนี้เริ่มคิดได้แล้วนะมันจะหาทางออกในเมื่อเวลารถแล่นไม่ได้เนี่ยทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนต้องจ่ายนี่ๆๆมาพอถึงวันนั้นปี54คุณอยู่ไหนครับผมคนขับปี54อยู่กรุงเทพฯนะครับขับรถเป็นไงปีนั้นเราผมอยู่ฝั่งทนปลายๆแล้วลุ้นแล้วโอเคผ่านก็แล้วกันเนาะโดยอาชีพนี้ผ่านนะโอเคเพราะฝั่งทนมันก็มีไม่กี่จุดที่มันหนักนะเนาะพระราม2ใช่ไหมพระราม2ก็ปริ่มๆล้นๆล้นๆปริ่มๆอยู่เนาะเรื่องถนนเนี่ยแต่บ้านช่องขับไม่ต้องพูดถึงใช่นะงั้นการใช้ถนนก็ยังประกอบอาชีพได้อยู่วิ่งโทเวย์อย่างเดียวเลยเห็นไหมก็โอเคก็ผ่านได้ที่นี้ปีนี้ไม่น่าจะท่วมมีใครหลายคนคิดว่าไม่น่าจะท่วมนะแต่เมื่อกี้เนี่ยเราให้ฟังแล้วว่าปริมาณน้ำในเดือนสิงหาเนี่ยวันต่อวันเนี่ยนะเขาเทียบจากปี54เขื่อนที่ว่าจะรับได้แค่มันมา 65% แล้ว 70% ก็มีส่วน100เต็มมีอยู่2เขื่อนไม่ได้ยินคำนี้ไทยแลนด์ช่วงหน้าแลนด์ผ่านมาไม่มีใครพูดกันเออก็ปี60ใช่ไหมล่ะปี57-58โอ้โหเนาะจะตีกันตายนะน้ำผ่านคลองเนี่ยทั้งสองฝั่งก็โดดน้ำมาแย่งกันจะฆ่ากันเพราะน้ำมันถึงยุคหรือเปล่าฟังที่บอกว่ากะลียุคคำว่ากะลียุคเนี่ยหนึ่งเลยนะฮะแย่งอาหารกันกินไอความแห้งแล้งเนี่ยมันเป็นตัวชี้ชัดที่สุดเพราะว่าเวลามันแล้งเนาะยอดเขามันก็แล้งที่ราบมันก็แล้งเนาะแปลว่าไม่ว่าจะเป็นที่ราบที่ลุ่มที่สูงที่ราบที่ลุ่มโอเคไหมมันไม่มีน้ำหมดเดือดร้อนมดทั้งทุกตัวก็เดือดร้อนทีนี้จะเป็นน้ำท่วมจะได้อ่ะมดมันขึ้นต้นไม้ได้อยู่เนาะขอให้มีที่เกาะใช่ไหมล่ะวิธีคิดให้มัน
อะไรล่ะมีทางเลือกมีทางออกไม่งั้นมันตันฮะพอมันตันแล้วมันก็วุ่นวายเราเครียดเนี่ยเห็นมั้ยอย่างน้อยสุดขับรถตรงนี้ใช่มั้ยนู่นน่ะสะพานบนใช่มั้ยมีที่อยู่ใช่มั้ยใช่มั้ยครับยังมีที่อยู่มันถึงมันจะท่วมถนนตรงนี้มันท่วมหลังคารถนะแล้วตอนที่เบรกมันก็ยังพอมีที่สูงอยู่นะแถวนี้น่าจะโดนท่วมมั้ยเมื่อปี54ไม่ฮะเพราะว่าเขากั้นเจ้าพระยาได้แต่ฝั่งนู้นสิครับฝั่งไชมาสิผมอยู่ฝั่งไชมาสิเอาไม่รู้ถึงง่ามขาแล้วกันนะน่าอิ่มเต็มๆอ่ะเต็มๆเลยถึงคอถึงใดๆนู่นเห็นไหมเหลือแต่ข้ามแม่น้ำมาฝั่งนี้ไม่ท่วมเขากันได้ก็ต้องช่วยจอมเขาเนาะไม่ได้มาฝั่งนี้นนบุรีอ่ะครับนนบุรีไม่ท่วมครับปากเกร็ดนนครับเพราะฉะนั้นถ้าหากวิเคราะห์ไปแล้วโอเคปี54เป็นบทเรียนเนาะก็กั้นริมตลิ่งไปเยอะแยะใช่นะดูซิว่าในทางราบจริงๆจริงๆน้ำเนี่ยมันอะไรนะลองคิดแบบถ้าเราจะทำให้เป็นอย่างนั้นอีกได้ตั้งใจจะทำคิดเล่นๆทำอะไรเพิ่มต้องกั้นน้ำให้หมดทุกเขื่อนเลยนะแล้วก็ปล่อยมาพร้อมกันทุกเขื่อนเลยเหมือนกันเลยมันใหญ่ๆนั่นนะอะไรจะเกิดขึ้นเนาะมันปล่อยมันก็ปล่อยแบบปล่อยปิ่มไม่ได้ปล่อยแบบทะลักมันปล่อยแบบเผื่อนไปฮะนี่ฮะทางการเขาบริหารจัดการเขื่อนไอ้ตรงเนี้ยเกิดบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนเนาะเขาเห็นบอกว่าเป็นออโตเมติกในการควบคุมในเวลานี้ใช้ดาวเทียมนู่นนะทำไปเล่นไปไม่รู้ลงทุนขี่หาบเดี๋ยวไม่สนใจตรงนั้นแหละครับแต่สนใจมันเวิร์กไหมทำงานหรือเปล่าครับยังไงก็ตามถ้ามันมาจากฟ้ามันมาแนวดิ่งมันทุกตารางเมตรเห็นไหมครับเนื้อเขื่อนมันก็มาบนเขื่อนมันก็มาบนสันเขื่อนก็มาใต้เขื่อนมันมาหมดเอาดูสิจะปล่อยไปไหนน้ำ ใต้เขื่อนมันก็มีมาจากฟ้าอยู่แล้วใช่ไหมหน้าเขื่อนปล่อยมาสมทบอีก เตรียมเพลงรอเพลงครับอันนี้ยังเบาถ้าเห็นตามนี้ยังเบาอยู่ค่อยขยับแยกไปแยกไม่เห็นนะเด้ออ๋อเข้าเมืองแบบแยกอย่างนั้นเหรออ๋อถ้าเป็นเวลานี้เนาะโอเคพอเข้าใจงั้นคราวหน้าออกทางแจ้งเนาะออกทางนั้นเลย345ใช่ไหมฮะใช่นะออกปากเกร็ดทางนั้นใช่ไหมแจ้งไปท่านนะดูชื่อว่าจะหลุดได้ง่ายไหมตรงนี้ต้องข้ามสะพานเดอะมอลล์เลยล่ะที่เราก็เริ่มจะโอเคหน่อยลองสิลองลุ้นดูครับไม่มีทางเลือกจริงๆเคยตกเครื่องบินมาก่อนนะเคยมาแล้วนะเคยตกเครื่องบินมาก่อนแล้วนะดูไหมเคยครั้งตกเครื่องบินวันนี้รอบตอนนั้นไม่รู้ก็สอบอะไรที่เทคโนโลยีพิบูลย์สงครามนะครับครับหลายพันคนแล้วรถมันก็ติดเรามาเส้นราชพฤกษ์เส้นนครอินจะมาขึ้นเนี่ยมาขึ้นตรงเนี้ยไปสุวรรณภูมิมันไปขยับระบบต้องเลี่ยงเข้าเมืองนะไปไม่ขึ้นพระรามสองอ่ะจนเขาต้องยอมอ่ะยอมแล้วสุดท้ายมันไม่ทันจริงๆไปขวางโน้นก็ไอรถพ่วงไป
เทกระจาดอยู่บนที่กลับรถอีกโอ้โหทั้งเมืองเลยครับนี้ไม่เจอเลยแบบนั้นมันดับเบิลซวยเลยเอาเป็นว่าเราไปตามวิถีที่มันจริงกันแล้วกันเนาะมันทำให้ใจเราไม่ล่ะไม่รกรนน่ะใจเรามันก็จะสงบแต่ว่ายอมรับสภาพของความเป็นจริงก็จะดูว่าเครื่องขึ้นมันไปแล้วนะอะไรล่ะ10:55 นเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องเข้าไปถึงตรงนั้นน่ะ10:00นไม่เกิน10:15ประมาณนั้นน่ะเห็นไหมเครื่องออกกี่โมงครับ10:55ครับผมทันไหมเนี่ยมัน9:13ใช่ไหมก็ไม่ถึง10:00ถึงไม่เกิน10:00ไม่ถึง10:00เนาะผมก็คาดว่าเป็นเช่นนั้นแหละในใจนะอยากให้มันแป๊กไปเลยเดี๋ยวมันระดับแยกเคลื่อนขยับเลยครับครับยังมีลมหายใจอยู่นะที่มันนิ่งคนนี้ไม่เคยเจอโอ้โหไอ้คนเจอที่มันนิ่งนะฮะเราสายหน้าดูทีเดียวที่กำลังไปฟังเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยไปที่เดียวกันนี่แหละมันที่จริงก็บอกว่าต้องเขาจะปิดก่อนที่เครื่องขึ้นเลยปิดเลยนะปิดสนิทเลยนะ30 นาทีครับเช็คอินเนี่ยก่อนเวลาเครื่องขึ้นจริงๆเวลาเดดไลน์เลยเป๊ะเลยครับไม่มีไม่เหอไม่เออไม่มีการต่อรองงั้นถ้าเราไปแค่ก่อนเครื่องขึ้นจริงๆ40-45 นาทีโอเคเห็นไหมฮะตอนนี้เราเผื่อไว้ว่าประมาณสักถ้าไปถึง10:00ใช่ไหมฮะเรามีเวลาตั้ง50 นาทีมันก็โอเคสบายสบายหายใจคล่องไม่ต้องไปลุกที่ลุกลนก็แค่นั้นเองถ้าหากว่าเราเป็นต่างประเทศจะเนี่ยโอ้โหเลยไปไม่ทันเครื่องโอ้โหบ้านเรามันยังนะมันยังพอที่จะภาษาเดียวกันผ่องถ่ายได้ ถ้าไปบ้านอื่นบ้านอื่นแล้วมันคนละภาษาจะเนี่ยจะทำไง โอ้ยไม่มีเพลงให้ร้องเลยโยมมันตกเครื่องนี่มันร้ายกาจมันไม่รู้นะไหนเงินจะต้องจ่ายอีกเท่าเดิมอ่ะเนี่ยไอ้ที่จ่ายไปแล้วศูนย์เลยขอคืนไม่ได้เลยอันนี้ก็คือสิ่งที่จะต้องระวังเผื่อเรื่องเผื่อขาดมากๆไว้หน่อยก็ปลอดภัยนะครับสำหรับคนที่จะเดินทางต่างประเทศกันไม่ดีแก้แย่แล้วมันแก้ไม่ทันสูญเสียเยอะทั้งเวลาทั้งเงินตราต้องเพิ่มหรือมันก็ยกเลิกไปเลยยังมีเที่ยวบินยี่ห้ออื่นใช้เหมือนที่จะรองรับห่างประมาณสักชั่วโมงมันก็ยังพอที่จะไปถึงปลายทางได้ช้าเป็นชั่วโมงก็ยังดีทุกวันนี้มันโทรศัพท์สื่อสารกันได้ต้นทางปลายทางฝ่ายปลายทางก็ไม่ต้องมารอเกอร์เนี้ยใช่ไหมล่ะเนี้ยก็สื่อสารก็โอเคนะมือถือมือถอยนี่เนาะคล่องตัวดีเอามีเราเสริมมาคนขับคุยกันแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนกันเป็นอะไรเป็นการหายใจไปด้วย เอาแต่เคร่งอย่างเดียวเลยเหนื่อยนะโยมขับรถอย่าคิดว่าไม่เพลียนะเดี๋ยวประมาณ10 กว่าชั่วโมงหลายสิบปีแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะอีกเท่าไหร่รับผิดชอบอะไรบ้างเนี่ยคันนี้เป็นของตัวเองหรือเปล่าครับส่งรถเองรับผิดชอบคนตัวนี้เป็นหลักเกือบ 20,000 เนี่ยเดือนละครับ
ี้กี่เดือนกี่ปีครับ5ปีรถคุณส่งไม่ได้4งวดเองเนี่ยว้าววันนี้ก็ต้องส่งนะ4งวดมานี่ราบเรียบดีไหมครับก็โอเคอยู่ครับที่มันเหลือก็พอที่จะใช้ในครอบครัวนะไอ้ครับที่เหลือใช้ในครอบครัวแล้วก็ส่งรถเข้าพอดีกันแต่ว่าหยุดไม่ได้ประมาณนั้นมันมีอะไรที่เพิ่มขึ้นมาจ่ายมันเพิ่มขึ้นมาก็เนี่ยฮะเผยเรื่องประกาศให้เป็นแปลว่าเจ็บไม่ได้เลยป่วยไม่ได้เลยน้ำท่วมไม่ได้เลยแหละลุงเออเรื่องนี้สำคัญนะเนี่ยก็พยายามคุยกันเรื่องน้ำท่วมเนี่ยถ้ามันมาจริงๆมันเตือนแค่กี่ชั่วโมงที่5จะเข้ามาอีกลูกนึงได้ป่ะเลยเนี่ยยังไม่ว่าไหนเรียกกี่นิดหรอ5 ถึง 8เห็นมั้ยต้องไปโทษดุถ้ากันน่ะปี54จริงๆเลยฮะมันเข้าทางเหนือนะเข้าทางเชียงรายทางโน้นอ่ะภาคเหนือเข้าหลายลูกอ่ะคนได้ยินหลายๆคนบางครั้งก็ได้ยินพูดว่าเป็นเพราะนักการเมืองผมไม่เชื่อผมวิทยายางของผมนะผมไม่ใครทำหรอกแต่คือหนึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นอ่ะไอ้ส่วนหนึ่งที่ว่าความผิดพลาดก็คือว่าจะไปโทษเขาก็ไม่ได้เพราะมันไม่เคยอ่ะที่ว่าในลักษณะนั้นไม่เคยการหนึ่งนั้นอ่ะน้ำในเขื่อนมันเยอะเก็บไว้เยอะนี่แล้วพายุเข้าไปหลายลูกมันสุดเขื่อนมันต้านไม่ไหวมันต้องปล่อยอันนี้ปีนี้มันรู้แล้วนะอย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยก็แปลว่าการบริหารจัดการเนี่ยล้มเหลวนะล้มเหลวนะโดยสิ้นเชิงด้วยอ่ะตั้งแต่ปี54มาถึงวันนี้เรื่องของน้ำบริการจัดการน้ำเนี่ยหมดไปกี่บาทแล้วพูดเป็นบาทนะไม่ต้องพูดถึงหมื่นล้านแสนล้านนะ พูดจาประชดจะไม่หมดยังไงแบบไหนทีเนี้ยฮะดูสิว่าโอหรือไม่โอผมพยายามที่จะติดตามเรื่องของระดับน้ำที่เขื่อนก็อ่านไปตามแล้วก็ถ้าเป็นเหนือเขื่อนหรือใต้เขื่อนมันก็ไม่ต่างกันหรอกตัวเนี้ยก็ฝนมาจากที่เดียวกันคือฟ้ามาจากเมฆหมอกใช่ไหมอะไรทำนองนั้นนะครับยิ่งได้บอกว่าจะเข้ามาอีกตัวเนี้ยใช่ไหมก็คงจะมาเป็นแบบลูกระนาดระวังท่าตัวนี้มันเป็นฤดูมันเออเรื่องนี้มันสร้างขึ้นมาภายหลังนั้นเลยนะฝีมือมนุษย์นะเขื่อนนะมันไม่ใช่ธรรมชาติส่วนหนึ่งเริ่มยังไงไอ้ทางเดินของน้ำตามธรรมชาติเนี่ยมันหมดแล้วทุกวันนี้มันไม่มีละถูกคลองลำรางโดนถือโดนถมเห็นคุยรักคุยหนาว่าในการบริหารจัดการน้ำน่ะเป็นอัจฉริยะนะดูสิอัจฉริยะมันควบคุมยังไงอ่ะนี่แหละอัจฉริยะจริงหรือปลอมเนี่ยเดี๋ยวจะรู้ว่าภัยเป็นภัยไอ้เรื่องนี้ผมว่านะฮะในส่วนตัวผมนะผมคิดของผมเล่นๆไอ้โครงการต่างๆที่มันเกิดขึ้นในบ้านในเมืองเนี่ยมันในโครงการทุกโครงการมันจะมีชื่อผู้รับผิดชอบโครงการเห็นไหมไม่รู้หน่วยงานนะที่ผู้ช่วยก็คือตอนนั้นบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าไปดูแลโครงการนั้นๆเพื่อใช้งบประมาณให้มันถูกต้องตามการประเมินผลว่าคาดจะดีเท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าไปได้ตามนั้นก็ต้องเอาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเขาได้ไปชอบเลยนะก็ต้องมาลงทันอย่างลงทันอย่าเพิ่งถึงขั้นลงโทษเอาลงทันหรือจะเป็นการลงโทษก็ดีเหมือนกันมันจะได้รู้นะทุกโครงการที่ใช้ไปเนี่ยมันจะมีคำว่ารับผิดแล้วก็รับชอบบ้างเออถ้ามันผ่านไอ้โครงไอ้กระทรวงอะไรสำคัญไอ้พุทธศาสนาเนี่ยเออสำนักพุทธเนี่ยโดนไป8-9คนเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ประกันเออไม่รู้ว่ามันก็โอเคอ่ะก็ไปสู้กันเถอะไปสู้กันในศาลเนี่ยแต่ไม่ให้ประกันแบบนี้เออมันมีอย่างนี้ซะบ้างเนาะไม่รู้นะเรื่อง
ผมเองผมไม่ได้ติดตามหรอกเพราะว่ามันเพราะมันไม่ใช่เรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมชาติผมจะมาสนใจเรื่องธรรมชาติมากกว่ามนุษย์ก็คืออำนาจหน้าที่เนี่ยใช่ไหมครับนี่แหละคืออำนาจอำนาจเลยนะเราเริ่มทุกกระทรวงทุกหน่วยงานแล้วเป็นอย่างนี้ก็จบเพลงกันเลยทำไมถึงมามีการแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งครูกับพิศวาสแย่งอำนาจปกครองทำไมถึงแย่งกันจังอำนาจแล้วก็เริ่มมองออกแล้วนะเนี่ยยุคสมัยเนี่ยมันทำให้ประชาชนเริ่มมองมีนะเขาแย่งกันแย่งตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้เห็นไหมส่วนกว้างของประชาชนจะเริ่มมองออกแล้วว่าอ๋อนี่เหรอที่มันแย่งอำนาจกันนี่เนี่ยเห็นไหมใช่ไหมครับเพราะนั้นต่อไปนี่มันเนี่ยต้องบอกว่าไอ้สื่อสารที่กำลังทำอยู่เวลานี้จะเป็นการเฟซไลฟ์อยู่เวลานี้เนี่ยมันจะออกไปทั่วๆไปอย่างน้อยที่สุดมันก็มีผู้คนสะดุดคิดนะมันดีเว้ยมือถือมือถอย นะแต่ก่อนมันปิดหมดเลยนะเรื่องในรั้วอะไรนะบ้านตำบลหมู่บ้านเนี่ยแต่ละรั้วแต่ละครอบครัวเนี่ยฮะทำอะไรไม่ดีเนี่ยฮะไม่ได้ผูกเปิดเผยมันยังสังคมไอ้ตอนนี้นะฮะในรั้วในรูไหนคอกหมูคอกม้ามาหมดนะหมากัดกันยังมีกับสิ่งเหล่านี้ก็มาเกิดขึ้นเอากระมังเสือเนี่ยมันจะพยายามอะไรนะคดไอ้คนสิ่งนี้ไม่ดีที่มันสั่งโศกมันมากี่ปีแล้วก็ไม่รู้นะเนี่ยน่ะมือถือมือถอยนี่แหละเพราะฉะนั้นลองเลือกเอาเลือกดูอะนะฮะตรงนี้มันเป็นตัวเร่งก็เรียกว่าระบบที่มันสร้างขึ้นมาเมื่อกี่รุ่นคนแล้วนะฮะระบบนี่มันจะไปไม่ได้นะระบบคำว่าระบบก็แปลว่าระบบทางราชการตามกฎหมายนั่นโอเคไหมคำว่าระบบคือตรงนั้นเวลาเหตุมันเกิดขึ้นเนี้ยระบบมันไปไม่ทันเลยไม่จะเป็นระบบไหนก็ตามราชการไม่ทันแต่เวลามันเกิดขึ้นมานาทีนี่มันถึงกันหมดเลยเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละครับจะปรับยังไงร้อนรนนะเรื่องนี้ร้อนรนมากมันถูกทับถมถูกแช่แข็งกันมามากครับสองคนจริงๆไอ้มือถือมือถอยเนี่ยทางต่างประเทศเนี่ย อเมริกาเนี่ยฮะเขาใช้กันมาประมาณ20ปีแล้วนะ25ปีแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะของเราเพิ่งจะมาดูเด็ดเผ็ดมันไม่กี่ปีนี่เองนะครับเอาเป็นว่าดูเด็ดเผ็ดมันเมื่ออะไรเมื่อ 4G มันเกิดขึ้นมาเนี่ยสื่อสาร 4G เนี่ยครับเพราะมันทันต่อเหตุการณ์ต่อไปอนาคต 5G ยิ่งหนักอีกทีนี้ 5G ยิ่งหนักเพราะนั้นระบบต้องมีการปรับแก้ให้ทันนะฮะระบบราชการเนี่ยครับรวมทั้งบุคลากรที่ขาดประสิทธิภาพพวกนี้ก็ต้องเอาเข้าไปอยู่ในกุให้หมดประมาณนั้นนะครับเอาคนรุ่นใหม่เข้ามาให้มันทันในการใช้เทคโนโลยีตรงนี้เอาไอ้คนเก่านั้นมันไม่ทันน่ะไม่ทันตัดสินใจก็ช้าทีเนี้ยเห็นไหมครับการประมวลผลมันไม่ทันเลยอ่ะเนี่ยเขาเรียกว่ามันล้าหลังความล้าหลังตรงนั้นนะครับทำให้ประเทศชาติประชาชนเนี่ยเกิดอะไรนะแบ่งชั้นน่ะที่มันผ่านมานะต่อไปนี้มันจะไม่ใช่แล้วนะครับลองคิดร่วมกันเนาะคนขับแท็กซี่เนี่ยผมเห็นว่านะเป็นผู้ที่เก็บข้อมูลเยอะเนี่ยโดนเอาเปรียบเยอะโดนนัดเอาเปรียบเยอะแท็กซี่เนี่ย นี่รถใหม่ติดตั้งแอปพลิเคชันทำอะไรที่แบบแปลกๆมาเนี่ยเป็นแท็กซี่โอเคอ่ะมันโอเคเฉพาะขนส่งอ่ะแต่คนขับเหมือนเดิมไม่มีอะไรพิเศษขึ้นมาเลยแล้วสุดท้ายไอ้ของที่เอามาติดให้มันราคามันเกินจริงอ่ะเอามาที่ให้มาเนี่ยแท็บเล็ตคิดเครื่องคนโลทิ้งแล้วเด็กก็ไม่เล่นแล้วมันคิดตั้ง 6,000 อ่ะให้เรียกแอปพลิเคชันอ่ะบางคันเขาจะเอามาติดไว้หน้ารถสังเกตมีงานขึ้นอะไรประมาณเนี้ยมันลักษณะเดียวกับเรียกแกร็บอ่ะตั้ง 6,000 ใช่เหรอครับต่อปีหรือว่าตลอดไปเครื่องแรกมันคือราคาเครื่องอ่ะมัน 30,000 กว่า GPS มี GPS
ครื่องแล้วก็30,000กว่ามันเบ็ดเสร็จฮะมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่มีผมก็มันไม่มีอะไรนะมันมีกล้องตัวนี้ตัวนึงเนี่ยแล้วก็บอกว่า GPS แค่นั้นอะแล้วก็แอปพลิเคชันในแท็กซี่โอเคแต่ถึงผู้ใช้ต้องโหลดโหลดเอาในโทรศัพท์คนแล้วก็เรียกผ่านโทรศัพท์ซึ่งมันเอาเข้าจริงๆแล้วคนเราดูในลักษณะได้มั้ยคนใช้เขาบอกเรียกยาก1เรียกยากแล้วไอ้คนขับก็บอกไม่ค่อยมีผมยังไม่เคยเจอเลยอ่ะเลยยังไม่เคยถูกเรียกใช่ไหมไม่เคยเลยผมเลยปิดเลยไม่สนใจมันเลยแต่จ่ายเงินไปแล้วใช่ไหมก็มันมากับรถเราจ่ายเงินไปแล้วอ่ะเมาอย่างเลยกินรั่วไปตรงนั้นน่ะกินรั่วไปตรงนั้นอ่ะมันราคามันเกินจริงมันเถียงกันทาสากรอ่ะที่เขาทำรถเขาทำมาหลายสิบปีน่ะเนี่ยพวกสีฟ้าสีส้มหรือชมพูขาวนี่เขารู้ราคาเนี่ยมันทะเลาะกันอยู่นะเขาจะขอมาติดตั้งทำเองเขาประหยัดลงได้เยอะนะไม่ยอมเลยต้องเอาของเขานี่แหละผูกขาดเลยยิ้มกินเหมือนโทรศัพท์อ่ะคุณบอกคุณต้องใช้ซัมซุงอย่างเงี้ยยี่ห้ออื่นมันมีตั้งเยอะแยะแต่คุณไม่ได้จะเอาซัมซุงมาให้เอาโทรศัพท์ไปหลอยถ้อยแล้วมาให้แล้วมันคิดราคาซัมซุงเนี่ยนี่คือความไม่เป็นธรรมที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เลยครับถามมันมาจากอำนาจนั่นแหละครับมาจากอำนาจเพราะฉะนั้นในยุคสมัยนี้นะฮะมันจะย้อนนะมันจะย้อนอำนาจไอ้สื่อสารมีเดียพวกนี้นะฮะที่บอกว่าโซเชียลมีเดียมันจะย้อนอำนาจย้อนระบบย้อนความไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้นแล้วมันจะรุนแรงขึ้นเป็นลำดับให้รู้ไว้นะเพราะฉะนั้นคนไหนที่รู้เท่าไม่ทันรู้เท่านั้นรู้เท่านี้มันไม่ทันนะรู้เท่าไม่ทันนะเดิมรู้เท่านั้นรู้เพิ่มก็ไม่ได้อันนั้นทำนองเนี้ยโซเชียลมีเดียนี่แหละมันจะขึ้นมามันจะเป็นกลุ่มที่นี่ตอนร่ำร้องเรียกร้องนี้พอถึงตรงนั้นละโยมเอ๋ย ผมเนี่ยนึกภาพไม่ออกนะคำพูดนี้มันจะเกิน 15-20 ปีอยู่เรื่องเนี่ยครับถ้าไม่ไหวตัวทางด้านเราเรียกว่าระบบกันแล้วกันนะระบบที่ว่าคือระบบราชการกับกฎหมายโอเคไหมแน่แหละครับทีนี้ตัวบุคคลน่ะไอ้ตรงนี้จะต้องทันไม่รู้นะมันต้องชิดจ่าชัดเจนในเรื่องของหน้าที่กับสิทธิที่จะมาทำมันต้องสอนเรื่องหน้าที่สิทธิมากๆแล้วก็รับผิดรับชอบให้ได้ไม่ใช่รับผิดชอบนะผิดคือผิดชอบก็ชอบนะต้องแยกให้มันชัดโอเคไหมอย่างเช่นเวลานี้ทางด้านแท็กซี่เนี่ยถ้าจะผมรู้ข่าวสารนะฟังกันดีนะครับเรื่องของใบสั่งมาถึงนี้นี้มันยังไงชั่วโมงนี้ผมโดนหลายใบแล้วแต่ผมไม่ไปจ่าย ไม่รู้ เดี๋ยวไปว่ากันตอนไปต่อทะเบียนเลยจะได้รู้ด้วยตัวเองทันทีว่ามันจริงไม่จริงไปโดนที่ปากช่องส่งไปบ้านสองครั้งแล้วใบเดียวแหละใบเราไม่ไปจ่ายแล้วมันก็ทวงไปอีกมันเป็นอย่างนี้นะมาถึงนาทีนี้ชั่วโมงนี้นาทีนี้ก็พอๆกันความเป็นอย่างนี้ครับผมคือจะได้ตำรวจจราจรจะเป็นทางหลวงก็ตามพี่นะไม่มีสิทธิ์ที่จะยึดใบขับขี่นะไม่ให้ยึดของผมถ้ายึดยังไงฮะคือไปสั่งเขียนมาได้เออแต่ห้ามยึดใบขับขี่ไปด้วยเพราะใบสั่งนี่มัน3วัน5วัน7วันก็เป็นชำระใช่ไหมล่ะอันนี้ถ้ายึดเลยเนี่ยเพราะกำลังประกอบอาชีพอยู่นะมันไม่ได้อ่ะใช่ไหมครับลักษณะอย่างเนี้ยต่อไปเนี้ยตำรวจจะยึดใบขับขี่ไม่ได้โอเคไหมให้โชว์ให้ดูนะเพราะว่าใบขับขี่เป็นบอกตัวตนน่ะใช่ไหมฮะตี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 แค่หูแต่ทำไม่ได้เลยอ่ะถ้าไม่รุ่นเนี่ยจะยึดไปทำไม่ได้ไงใช่ไหมมันติดตัวติดตนใช่รถ18ล้อเนี่ยเขาต้องเกาะไว้กับ GPS ของเขาครับมีรถไม่วิ่งไม่ทั้งหมดเลยแหละทุกมองนี้ถ้าเป็นรถสาธารณะนะน่าจะไปอย่างนั้นพวกรถตู้ก็น่าจะ
ตัวผมว่าหน้าไม่แน่ใจแต่ถ้าแท็กซี่รถที่ติด GPS เนี่ยต้องรูดก่อนอ่ะไม่รูดก็ต้องติดแล้วค่อยๆดังขึ้นครับเพราะฉะนั้นก็เพราะตรงนี้นะมั้งที่บอกว่าจ่ายไปถ้ากระต่ายพูดเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นส่วนร่วมเป็นความควบไปเลยอ่ะโอเคไหมพอมองออกไหมครับที่บอกว่าจ่ายไปไม่ได้ใช้อะไรก็ว่ากันไปเห็นไหมครับมันมือชกอ่ะแต่ความจริงมันก็คิดถูกนะแต่มันมากินเราจนเกินเหตุเกินปัจจัยอ่ะใช่ไหมครับนั่นนะครับนั่นแหละตัวนี้แหละประเด็นเลยมันยุติธรรมอ่ะแต่ระหว่างหยาดเหงื่อในงานดูสิรถมันติดอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันแต่เท่าไรบังคับให้ทำประกันชีวิตเข้าไปด้วยพ่วงกับรถไหนเราดาวไปเราก็ดาวเยอะเลยนะ 200,000 แล้วนะว่าเราต้องทำประกันชีวิตด้วยชีวิตคนขับชีวิตคนขับ5 ปีบังคับเลยซึ่งถ้ามันจริงๆแล้วประกันเราแค่ประกันชั้นหนึ่งมันก็ประกันเรามีประกันภัยรถมันทำประกันภัยไว้มันก็พอแล้วอ่ะใช่ป่ะมันก็ควบคุ้มครองเราอยู่แล้วใช่ป่ะเราอยู่บนรถเนี่ยสมมติว่ามันมีเหตุอะไรขึ้นมาเงี้ยบังคับทำประกันด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต่อไปพวกกลุ่มอาชีพเนี่ยต้องคุยกันให้มันตกผลึกคือถ้าคนมีเงินสดซื้อผ่อน2คันน่ะเงินสดซื้อได้3คันรถ 900,000 กว่าเนี่ย 900,000 กว่าผ่อนไปเกือบ 13,400 หมดงวด2คันก็2.8 ล้านแต่ถ้าไปซื้อเงินสดเนี่ย3คันเนี่ย2.8 ล้านแต่ซื้อได้3คันมันแล้วทำไมมันต้องแพงกว่ารถบ้านเยอะเลยอ่ะรถเรามาเงินแล้วจริงๆแล้วคนขับก็ไม่ได้ว่าคนมีกระตังนะมีกระตังอ่ะมันผมไม่มาขับหรอกประมาณนั้นอ่ะมันอาชีพมันดูผิวเผินอ่ะน่าจะโอเคแต่จริงๆแล้วมันอยู่บนรถทั้งวันนะครับนี่ตัวนี้แหละมันเหมือนกับว่าทางการส่งเสริมอาชีพถ้าคิดไปบาแล้วนะไม่รู้ถ้าคิดในรูปแบบองค์รวมทั้งหมดนะฮะในทางการเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ส่งเสริมอาชีพอ่ะเห็นไหมฮะแล้วมนุษย์ไม่มีอาชีพมันจะไปได้ไงอ่ะไม่รู้นะถ้าเป็นผมขออนุญาตทีเถอะมันคงเป็นไปไม่ได้คำพูดที่พูดจะพูดต่อไปนี้คือเป็นผมที่ออกกฎหมายเนี่ยนะผมจะเริ่มต้นจะต้องมีกฎหมายส่งเสริมอาชีพใครจะประกอบอาชีพอะไรเสนอความต้องการไปทางการมีหน้าที่ที่จัดสรรให้เกิดอาชีพนั้นมาในส่วนหนึ่งนะถ้าว่าทุกรัฐบาลทุกยุคเข้ามาเปลี่ยนรัฐบาลปั๊บมันจะขึ้นไอ้ของที่บอกว่าฟุ่มเฟือยอ่ะภาษีนะเยอะนะขึ้นทุกรัฐบาลเลยทำไมเขาต้องอย่างนี้ด้วยนะเล่าเบียร์เนี่ยมันจะขึ้นยังไงก็ไม่ว่าเลยครับแต่อาชีพเนี่ยมันต้องส่งเสริมเพราะอาชีพมันส่งผลไปยังเป็นรายได้ประจำวันประจำเดือนเห็นไหมครับมันก็กู้นี่ยืมสินกันมาอย่างเช่นว่ามาผ่อนรถใช่ไหมเมื่อกี้คุณถึงพ่อเอาเงินพ่อมาสักตัวละ200,000มาดาวน์อ่ะนะอะไรนะเมื่อกี้พูดถึงพ่อเมื่อกี้นี่นะเอาเงิน200,000มาดาวน์เนี่ยเอาเงินพ่อมาสักตัวละก็ประมาณนั้นนะฮะถามว่าพ่อมาจากไหนเนี่ยอ่ะจำนองจำนำน้ำว่าเห็นไหมครับมันถอยลำไปนั่นนะในส่วนหนึ่งที่ว่าคือเขาอายุมากแล้วไม่ไหวแล้วประมาณเนี้ยมันต้องแบ่งให้ลูกก็มีกี่คนก็อ่ะไปแบ่งกันอ่ะไงนี่ก็เหลือไว้กินแก่หน่อยนึงประมาณนั้นอ่ะตัวเองก็อยู่มันนอกจะให้ใครเป็นคนเดียวมันก็ไม่ได้ต้องแบ่งยังมีนี่ผมอายุ60แล้วยังมีอะไรที่ตกทอดมาให้อยู่เราไม่ได้เยอะแต่ก็ยังผมว่าก็ยังโชคดีอยู่ถ
แต่รุ่นผมเนี่ยไม่รู้ไม่มีอะไรให้ลูกกันนี่สำคัญว่าที่พ่อแบ่งมาให้ก็คือบอดอกเนาะที่ดินที่นาก็แล้วกันเนาะขายว่าที่ว่านั่นขายหรือเปล่าที่มาได้สองแสนเนี่ยขายครับง่ายมาสุดท้ายก็หดไปแล้วทีเนี้ยเห็นไหมหางอื่นก็หดแล้วหางงูก็หดแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันคิดผิดกันอยู่หรือเปล่าพวกเราเนี่ยเออก็อยากจะสบายไร่นาสาโทผมว่ากลับมาถึงวันนี้ผมบอกว่าที่ดินเนี่ยนั่นคือมากกว่าอะไรทั้งสิ้นเลยนะผมดูแล้วมันแต่ที่เราเองอ่ะต้นทุนเราอ่ะมันเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงถ้าทำเกษตรถ้าไม่จับทางไม่ถูกจริงๆมันก็เอาตัวรอดยากโอ้คนเขามีความสำเร็จแค่ที่นาที่สวนแค่ไม่เกิน5ไร่เนี่ยทำหมุนเวียนว่าเขาขยันจริงหรือเปล่าอันที่นี่เรานั่งที่นี่รถวันละ10ชั่วโมงเห็นไหมเห็นไหมฮะมันอยู่ในสบายสิครับห้องแอร์แต่ถ้าหากว่า10โมงกลางทุ่งนาที่นี่หรือว่ากลางสวนที่นี่ผมว่ามันได้เยอะนะสุขภาพตัวนี้มันจะต่างกันนะสวนที่ได้สุขภาพในรถเป็นไงแล้วกลางสวนเป็นไงที่นี่เขามาต่างกันอ่ะได้ออกกำลังกายหมายว่าทำให้สุขภาพดีใช่ไหมครับนั่งหลวงพ่อแล้วสุขภาพแย่ใช่ไหมครับธรรมชาติไหมครับครับพอมาพูดถึงสุขภาพเห็นไหมฮะ5ไร่นะครับนั่นแหละครับก็หมุนเวียนใช่ครับถั่วลิสงมั่งอะไรก็ว่ากันไปข้าวโพดบ้างนะ3-4เดือนก็ออกผลแล้วไหมครับแล้วยืนต้นไปได้สักกี่เปอร์เซ็นต์นะ5ไร่นะพื้นที่ออกมายืนต้นให้มัน5ปีออกผลนะอยู่ได้10ปี20ปีว่าไปกี่ไร่เนี่ยผมดูข่าวนั้นที่ว่าเขาทำเขาเลี้ยงปูนาป่ะคิดได้ยังไงอ๋อแล้วก็โอเคด้วยนะจากเงียบแย่ก็ว่าตั้งตัวได้ขึ้นมาอีกครับเห็นไหมฮะปูเนี่ยแล้วพอ200,000ที่ลงไปเนี่ยเห็นไหมที่นี่เนี่ยคือยังเป็นผิดทุกคนอยู่ถ้า200,000ไปลงที่นาเราอะที่สวนเราเนี่ยผมว่านะเห็นไหมครับชีวิตความเป็นอยู่มันจะสตาร์ทยากหน่อยละอะอย่างน้อยที่สุดก็1-3เดือนมันก็ออกผลแล้วพืชผลทางอาหารเนี่ยณวันนี้นะรู้ไหมว่าไอ้เรื่องของเมล็ดพืชเนี่ยยังถูกบริษัทไหนก็ไม่รู้นะเห็นไหมครับขายเมล็ดพืชกันแล้วเราไอ้พืชที่จะไอ้ต่อเลี้ยงผมมีใครนะที่เขาเก็บเมล็ดพืชเนี่ยคนนั้นน่ายกย่องนะนั่นแหละเมล็ดพืชที่มันมาตามธรรมชาติอ่ะมันมีคนนึงที่ทำด้านนี้อยู่ค่อนข้างจะเด่นดังมากเลยครับคล้ายๆกับว่าท่านจะมองออกแล้วอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าหากว่าไปซื้อเมล็ดพืชที่เขาทำอะไรต่างๆเอาไว้เนี่ยมันมีแต่จะชิบหายอ่ะมันแพงอ่ะมันแพงขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นต้องเอาเมล็ดพืชที่มันเป็นอะไรนะพื้นของมันอ่ะมาหล่อเลี้ยงเอาไว้มาเติบโตเหมือนคนรุ่นก่อนข้าวก็ต้องเข้าปลูกใช่ไหมก่อนที่จะเก็บเกี่ยวเนี่ยก็ต้องกันเอาไว้แล้วไอ้ตรงช่องนี้เกี่ยวไว้เพื่อทำอะไรไอ้ขยายพันธุ์โอเคไหมทุกวันนี้ข้าวขยายพันธุ์ต้องไปซื้อเขาหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ทำนามานานแล้วออกขวาเลยดีไหมโยมออกขวาเลยแล้วโออ่ะครับหรือขึ้นทางด่วนเลยก็ได้ไปขึ้นตรงนู้นครับไปขึ้นตรงหลัก4 30บาทตรงนี้ยัง70อยู่นะเหรอนี่ตรงนี้70อยู่เนี่ย70บาท400เนี่ยพอไปถึงนู้นเนี่ย30บาทคือเราต้องขึ้นจริงๆเราต้องขึ้นเพราะว่ามันเข้ายากอ่ะน้ำบินน่ะถ้าขึ้นไอ้ขึ้นโทเวเนี่ยมันเลี้ยวเข้าได้เลยแต่ถ้าว่าไปอีกช่องนึงอ่ะไปช่องที่ว่าที่เขาเข้ากันอยู่ทุกวันเนี่ยนานทำใจนิดนึงครับตอนนี้มัน9:40เนาะโอเคก็น่าจะหันได้ไม่อยากจะมีอัตราเสียงไม่ใช่หรอกครับเพราะว่ามันเคยเจอมาแล้วไม่อยากจะให้เจอรอบสองในเรื่องของเครื่องบินเนี่ยโอเคก็เอาละคุยกันต่อเมื่อกี้ไปถึงไหนแล้วไม่รู้หลงทางผมก็หลงทางกันนะครับ
ข้าวพันข้าวมันจะมีบริษัทหนึ่งนะทำพันพืชโอเคไหมคำว่าพืชทุกอย่างนะที่ว่าเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยฮะแล้วพูดว่าไงอ่ะไม่รู้นะถ้าผมคิดเองสรุปเองนะมันเกินไปจริงๆจะไม่ให้ชาวไร่ชาวนาทำมาหาแดหรือไงวะเนี่ยฮะมันอยู่ด้วยคนเดียวได้หรือเปล่าวะเนี่ยมันไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยยังไงกันมันไม่มีความนึกคิดเผื่อแผ่แบ่งปันให้กับผู้อื่นเลยเนี่ยผมว่ามันถือเป็นความคิดที่มันใช้ไม่ได้โอเคไหมครับมันต้องเผื่อแผ่แบ่งปันมันอยู่ได้มันต้องอยู่ได้แบบองค์รวมถ้าพูดถึงว่าประเทศชาติมันต้ององค์รวมนี่จะอยู่ได้อันนี้เอาไปอยู่ในส่วนใดๆที่เขาโอ้ถ้าพิพากษามันก็ต้องวิจารณ์พอวิจารณ์ต้องวิจวกมันถ้าจะมีรสชาติผมเองเนี่ยทำงานวิพากษ์วิจารณ์วิจวกมาเยอะก็เลยไม่อยากจะไปถึงจุดนั้นน่ะแต่เอาเถอะคุณจ๋าเพื่อมันสะดุดต่อมความคิดของผู้มีอำนาจใดๆหน่อยเรื่องนี้ไม่น่าจะให้มีนะถือว่าผิดกฎหมายแล้วซ้ำไปไม่รู้นะความคิดผมเป็นงั้นนะไม่งั้นก็แย่สิครับปลาใหญ่ไปกินหมดแล้วปลาเล็กอย่างเราเห็นไหมใช่ไหมเวลาจะรถหนึ่งคันเนี่ยดูสิเสียเท่าไหร่กว่าจะมาเก็บแต่ละวันนี้อ่ะเห็นไหมครับแล้วอยากจะรายงานเอาไว้ไหนมันไม่ได้นะเห็นไหมครับระยะยาวลูกหลานจะอยู่ยังไงทีเดียวเห็นไหมครับไม่ได้คิดถึง5ปี50ปี100ปีเลยนะเนี่ยมีแต่เจ๊งกับเจ้านะเนี่ยรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่มันไม่รู้ผมก็ยังบอกให้รู้ว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะขึ้นมาให้ผู้คนได้มีความรู้สึกความนึกคิดที่เป็นอะไรนะเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกเทศเป็นปัจเจกบุคคลแล้วมันจะรวมหมู่กันสุดท้ายก็จะเป็นข้อเสนอให้กับรัฐบาลต่อๆไปนะครับมันหนึ่งเดียวเสนอแล้วก็เหมือนกับโยนก้อนหินลงน้ำว่าจมแหละครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นพวงเป็นกลุ่มอาชีพให้มันชัดนะให้มันชัดแล้วก็ให้มันตกผลึกกันเสนออะไรของอาชีพขับรถหลังพวงมาลัยก็ให้มันเป็นเรื่องราวไปเงี้ยคนไทยเราก็คือตรงนี้ก็ด้อยเหมือนกันเลยครับไม่ยอมที่จะรักษาสิทธิ์โดยอาชีพเพราะมันไม่มีอาชีพมันไม่ได้นะฮะยังไงก็ต้องยืนยันเพราะทางรัฐต้องออกกฎหมายส่งเสริมอาชีพต้องเลยแหละครับเจ้าหน้าที่รัฐต้องมีวิธีต้องหาวิธีไม่รู้นายกจะประกอบอาชีพอะไรมันต้องบอกวิธีและจับการให้ด่วนด้วยใช่ไหมครับแล้วมันเสียอาชีพมันก็นำมาซึ่งการเสียภาษีเสียไม่เป็นไรขอให้มันเร็วอย่าให้มันเอาเปรียบไม่มีปัญหาเพราะเสียภาษีมันเรื่องราวที่มันเป็นถูกต้องเป็นธรรมอยู่แล้วครับต้องออกมารูปแบบนี้มันเสียภาษีไปมันก็ใช่ไหมพอเวลาผมพูดผมก็กักเอาไว้เหมือนกันเนี่ยมันทำให้อะไรนะไม่รู้จะเสียโดยตรงแล้วก็ประการใดก็ต้องให้มีอ่ะเสียมากเสียน้อยเสียค่อยเสียแรงก็ไปตามอะไรตามอะไรที่เป็นจริงเนี่ยอะไรทำนองนั้นในอนาคตเนี่ยในเรื่องของที่บอกว่า 5G จะมาเนี่ยครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่เร่งแต่ทั้งหมดกฎหมายที่มันออกมาเริ่มต้นเนี่ยมันต้องเป็นธรรมไม่ใช่มันเป็นหัวแล้วก็ติดตั้งเสาใหม่หรือเปล่า 5G เนี่ยไม่แน่ใจครับผมครับแล้วจะต้องถี่กว่าเดิมด้วยนะครับนี่ตรงนี้ผมไม่ได้ยินต้องเรียนครับเสาระยะเสาอะไรประมาณเนี้ยครับครับนะถ้าหากว่าไม่ใช้นะตกยุคแน่นอนโอ้โหไม่รู้จะไปต่อแถวไหนกันนะเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่จะต้องเร่งกันนะฮะเรื่องของการศึกษาเรื่องต่างๆต้องเร่งภายใน 3-4-5 ปี5ปีเนี่ยภายใน5ปีเนี่ยทุกคนต้องมีคุณภาพการใช้สื่อมือพวกนี้ต้องให้ได้ไม่งั้นจะไม่ทันโลกเขาเลยแล้วครับตกอยู่เบี้ยล่างทุกเรื่องเลยนะครับบอกไม่ทราบว่าเบี้ยล่างทุกล่างเลยชาวนาก็จะไปไม่รอดถ้ามี 5G มันชาวนาก็สามารถผลิตของและขายของได้เองด้วยขายผ่านมือถือมือถอยนี่แหละขายก็ขายตามกรอบพวกนี้แหละแล้วมันก็จะง่ายขึ้นชุมชน
การขนส่งก็ใช้ไปรษณีย์เงี้ยทุกคนก็จะสามารถประกอบอาชีพเป็นการส่วนตัวได้ฝากพวกอย่างเช่นว่าปลูกถั่วฝักยาววันนี้เก็บได้1ตันสมมุติเนี่ยใช่มั้ยก็ลงมีเดียที่มาเนี่ยอ้าวคนไหนอยู่ใกล้ก็มาซื้อกันไปเงี้ยผมว่านะมันก็จะง่ายขึ้นเยอะมากแต่ต้องรู้และเข้าใจการใช้สื่อพวกนี้ให้มันอะไรประกอบกับความเป็นจริงต้องเรียนรู้ครับทุกอย่างต้องเรียนรู้กี่ตังค์นะ30บาทครับเนี่ยโอเคมาดูโอเคได้ๆเนี่ยฮะฝากๆเอาไว้อย่างน้อยสุดก็มาแชร์ความคิดกันเนาะคนขับนะโชเฟอร์หรือไดรเวอร์ภาษาต่างด้าวจะเรียกว่าโชเฟอร์หรือไดรเวอร์ฮะป๋าพูดอะไรนะครับตะกี้คนขับเนี่ยจะให้เรียกโชเฟอร์หรือไดรเวอร์หรือคนขับมันต้องใช้ว่าผู้บริการคนขับเป็นผู้บริการนะอย่าลืมผู้บริการผู้บริการมืออาชีพนะอย่างเช่นที่บอกว่าท่านได้ขึ้นที่นู่นใช่ไหมเสีย70บาทใช่ไหมขึ้นที่นี่30นี่แหละมืออาชีพแล้วมันเข้าทางสนามบินได้ไม่ต้องติดเห็นไหมมันโทเวมันเข้าไปถึงเห็นไหมนี่คือมืออาชีพโอเคนะถ้าหากว่ามือสมัครเล่นงมโขงมาเลยตกเครื่องบินเลยไอ้ผู้รับผู้ใช้บริการสวยอีกนั่นนี่คำว่ามืออาชีพมันต้องศึกษาใช่ไหมมันมีช่องทางไหนก็ต้องบอกผู้โดยสารให้มันเร็วเพราะเวลามันจำกัดไอ้คนเขาเดินทางต่างประเทศเนี่ยไม่ต้องห่วงเขาจะมีสตังค์เขาอยู่แล้วแหละแต่ไม่ใช่ผมนะแต่คำว่าผมคือผมงอกันเนี่ยโอเคไหมชาวต่างว่าในประเทศครับป๋าใช่ต่างประเทศเราจะไปร้อยเอ็ด LA โอเคนะ LA ร้อยเอ็ดเนาะเห็นไหมไอ้คนพูดเนี่ยหัวงอพูดนั่นเนี่ยชาวบ้านเขาเรียกว่าลุงงอกลุงงอกโอเคนะก็มันก็งอกจริงเนาะแมนป่ะแมนเนาะแมนกับแมนตัวแมนล่ะโอเคก็ยินดีที่คุยกันอย่างน้อยสุดก็ต้องไม่ต้องไปลุกลี้ลุกลนเนาะของถ่ายกันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งประสบการณ์ตรงไม่ต้องไปกักมันหรอกรู้อะไรก็บอกกันมากน้อยประการใดก็เอาไปเปรียบเทียบกันใช้ชีวิตประจำวันจริงๆคนขับแท็กซี่เนี่ยเก็บความรู้จากผู้โดยสารได้เยอะนะผู้โดยสารบางคนขี้คุยเนี่ยกล้องเนี่ยแต่ผมมาได้อย่างผู้โดยสารเนี่ยจากทำไม่เป็นอ่ะทีแรกผมดูไม่ได้ทำมาแล้วมันต้องเราไม่เป็นแค่นั้นเองอ่ะมันต้องได้แต่เป็นเพราะเราไม่เป็นเอาเป็นว่าความรู้มันได้ทุกรอบที่ล้อหมุนโอเคไหมคุยกันนี่ก็เหมือนกันเนี่ยใช่ไหมครับถ้าหากว่าเป็นความรู้เผื่อแผ่แบ่งปันแล้วพี่รู้สองน้องหนูเก็บตกแล้วมันเปิดใจในการที่รับกับสิ่งเหล่านี้พอประมาณใช่ไหมครับโอเคเรามาด่วนตรงนี้เนาะโอเคสบายมากแล้วมันบล็อกเข้าตรงนี้ได้เลยทันทีเนาะโอ้โหแต่ก่อนนี้มานั้นที่มันพูดจริงไม่รู้มันจะทำต่อไม่รู้มันจะเอายังไงเออมาวนแค่หน่อยเดียวเองยินดีด้วยครับ
เพิ่ง 9:50 กว่านาทีเองนะครับนะๆๆโอเคก็ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับไปไหนก็ถ้าคิดเป็นความรู้แลกเปลี่ยนกันผมว่ามันได้นะเออถ้าบอกว่าโอ้ยไอ้งอกมันจะไปไหนก็นะกลัวผู้คนจะไม่รู้ไงกันว่าไปไหนไปทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นจริงๆมันเป็นความรู้หมดถ้าหากก็หยิบเอาข้างทางมาพูดจามันเป็นความรู้ความรอบรู้ซะหมดนะให้รู้ไว้เพราะฉะนั้นอย่าไปปิดตัวเองนะฮะอย่าไปต้องเปิดใจใดๆก็ตามแต่วิเคราะห์ให้ได้นั่นเองว่าไอ้สิ่งที่รู้นั้นมันก่อประโยชน์ตนก่อประโยชน์ท่านโดยรวมต้องคิดในกรอบนี้ออกมาให้ได้ครับท่านอยู่หน้าจอครับเพราะว่าสิ่งที่เราพยายามทำกันนะฮะนาทีนี้กับหนุ่มบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติก็นั่งหายใจไม่ธรรมชาติเคลื่อนที่ธรรมชาติเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไงธรรมชาติโอเคไหมครับมันก็น่าจะลงอยู่ในกรอบนี้ทั้งตัวเองแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะอ่ะถึงจุดปลายทางแล้วครับเข้าไปถึงจะเข้าอาคารนะอาคาร2ใช่ไหมอะไรสวนป่าเนี่ยอาคาร1นี่มันเช่าต่างประเทศใช่ครับใช่ครับออกนอกประเทศสวนอยู่เหรอครับผมโอ้แต่ผมออกข่าวด้วยเลยเนี่ยช่องไหนเนี่ยลุงหงอกครับพี่กดที่ Google นะครับแล้วเขียนคำว่าลุงหงอกขึ้นมาเพียบอาคาร1มันก็มีหลายช่องนะมันจะออกไปต่างประเทศโดยตรงนะครับส่วนอาคาร2มันใช้ภายในประเทศต้องดอนเมืองต้องรู้จักตรงนี้นะครับแล้วมันจะง่ายในการให้แท็กซี่มาส่งนู่นนี่นั่นจำไว้เลยอาคาร1ออกต่างประเทศจะเป็นเขมรจะเป็นลาวจะเป็นอะไรก็ว่ากันไปโอเคไหมอาคาร2ก็ในประเทศเรานี่แหละครับนั่นแหละตอนนี้ถึงแล้วอาคาร2ผมก็มีหน้าที่ที่จะเขาบริการมาถึงที่หมายปลายทางแล้วเราก็ต้องจ่ายค่าบริการเนี่ยครับเป็นหน้าที่เสียทีหน้าที่คนขับก็ทำมาเรียบร้อยถึงที่หมายปลายทางแล้วก็ปลอดภัยส่วนฝ่ายเราก็มีหน้าที่จ่ายที่นี่รถหมดอายุดูตรงไหนฮะดูตัวหมวดตัวอักษรอ๋อทวเนี่ยนะทวหมดแล้วเสียงมากปัญหานี่ไม่รู้จะใครจะแก้แล้วทีไอ้รถหมดอายุออกมาวิ่งเยอะเยอะฮะเยอะเยอะในช่วงเย็นเย็นช่วงหัวค่ำเนี่ยแล้วยิ่งชันชานเมืองนะยึดไปเลยมิกซีโลตัสเลยนะนี่แหละก็คือจะมีปัญหาจอหนังทอหรือเปล่าเอาช่อง12 13เนี่ย14นะครับ14โอเคเอาละก็ขอให้ทำหน้าที่ให้เต็มเข่งเต็มของนะครับผมครับล้นก็ได้ล้นก็เอา210นี่ๆๆๆๆไม่ต้องพอนี่นะครับขอบคุณมากป๊าโอเคไปครับเดินทางปลอดภัยครับผมโอเคทางคุณก็ให้ปลอดภัยด้วยครับถึงแล้วคุณใจเย็นนะครับครับรออยู่เลยไหนกำลังรอรับใช่ไหมรออยู่เลยครับผมชอบดีเป็นอย่างนี้ครับครับโอเคโชคดีครับท่านครับดีดีดีขับรถสบายใจเพื่อนนั่งรถสบายใจแล้วครับลุงหมอบ๊ายบายครับสำหรับคลิปนี้